หุบเขานั้นอยู่ที่ไหนล่ะข้าไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมใครก็ได้บอกข้าทีเถอะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าหนาทึบไม่เห็นมีเนินเขาเลยไม่ได้ข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกไม่เช่นนั้นคงต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแน่ข้านี่สวยจริงๆเลยได้ไปกินผลไม้แล้วยังทำให้ตัวเองลำบากข้าต้องแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวข้าเองไม่อย่างนั้นไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่แน่ๆว่าแต่มันต้องไปทางไหนล่ะเนี่ยดูนู่นสิน้องกำลังมาตามหาน้ำอมฤตจากต้นไม้วิเศษต้องทำให้นางหลงทางทำให้ป่านี้กลายเป็นป่าวงกตแปลกจังพวกมันขยับได้ด้วยแล้วจะหาทางออกได้ไหมเข้ามาจากทางไหนหรือว่าจะไปทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นมากกว่านะไม่ใช่หรือว่าจะเป็นทางที่มีต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้นี้เดินได้และทางไหนคือทางเข้าล่ะเจ้าแน่ใจแล้วเหรอไม่เคยมีใครรอดออกมาสักคนเดียวต้องหลงทางแล้วแน่ๆเลยจะทำยังไงดีล่ะจะทำไงดีจะกลับไปทั้งที่มือเปล่าแบบเนี้ยเหรอไม่ได้ค่ายคำมั่นกับมหาราชไว้แล้วว่าจะถวายไข่นกพิราบสีทองสุกราวไข่มุกข้าต้องทำตามสัญญาอะไรเสียงอะไรทำไมฟังแปลกๆนะต้องไปดูไปโอ้มีคนนี่ข้าไม่ต้องกังวลอีกแล้วนี่คงตัดไม้จนเหนื่อยก็เลยผ่อยหลับไปละสิเขาอาจรู้ก็ได้ว่าต้นฝนทองอยู่ที่ไหนขอโทษนะท่า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 นเฮ้ยใครอ่ะใครข้าปลุกท่านเองล่ะท่านเป็นใครเราต้องการอะไรข้าราเขาเสนาบดีแห่งสุริยนาคาเสนาบดีมีอะไรอย่างนั้นเหรอทำไมอยู่ๆถึงมาปลุกข้าล่ะหวังว่าท่านคงจะไม่โกรธกันนะที่จริงแล้วข้ากำลังมีปัญหานิดหน่อยนะปัญหาเหรอปัญหาอะไรอ่ะ
มหาราชรับสั่งให้ข้าหาขานุพิราบทองเม็ดดังไข่มุกในป่านี้มีต้นฝนทองอยู่ที่ไหนสักแห่งเนอะแล้วก็นกพิราบเข้าใจแล้วเรื่องนี้เองถ้าไม่ต้องกล่าวอันใดอีกถ้ารู้จักเหรอฮะต้นไม้นั่นอยู่ที่ใดกันล่ะข้ารู้จักดีเลยต้นไม้เอ่ยดอกไม้เอ่ยและพืชพันธุ์เส้นทางในป่ารู้จักเป็นอย่างดีได้โปรดนำทางข้าไปทีข้าจะยินดีเป็นอย่างมากขอโทษจริงๆท่านเสนาบดีข้ารู้สึกเหมือนจะไม่สบายคิดว่าคงไม่มีแรงเดินจะทำยังไงดีข้าจะตามหาต้นฝนทองได้ที่ไหนกันแน่นะข้าไปคุยกับป่านี้ซะด้วยมีอยู่วิธีหนึ่งนะมีเหรอยังไงล่ะท่านบอกมาเลยข้ามีเพื่อนอาศัยอยู่ในป่าจะลองตามเขามาให้นำทางท่านไปยังต้นไม้แห่งนั้นได้โปรดตามมาเลยเพื่อนข้าเอ้ยเพื่อนข้าเพื่อนข้าเอ้ยข้าหาทางไปไม่ได้เลยเดินวนที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องทำให้นางหลงทางทำให้ป่านี้กลายเป็นป่าวงกตผู้ใดจะช่วยนำทางไม่มีสัตว์ป่าหรือนกสักตัวให้ถามทางเลยใครจะช่วยก็ได้ล่ะพารุณเอ้ยพารุณพารุณเอ้ยนั่นเสียงสุขีกับสารีนี่นาสุขีสารีพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยสุขีสารีพวกเจ้ามาแล้วข้าได้ยินว่าเจ้าจะไปสุริยนาคาก็เลยตามหาตามเจ้ามาจนถึงที่นี่พวกข้าเจอกวางตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าข้าได้ยินเหมือนว่ามันกำลังพูดถึงเรื่องของเจ้าอยู่พอดีเลยพวกเราเลยเริ่มเดินทางตามหาเจ้ามาเรื่อยๆทำไมเจ้าถึงต้องเข้ามาในป่าพิศวงนี่ล่ะพาลูนข้าเผลอไปกินผลไม้ของเทวีแห่งป่าเธอก็เลยลงโทษข้าเนี่ยถ้าข้าหาน้ำอมฤตไปให้ท่านไม่ได้ข้าก็จะยังติดอยู่ในป่าแห่งนี้แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่ไม่เคยได้กลับออกไปเลยนะพารุณขนาดพวกเรายังไม่รู้ทางออกเลยนะทำยังไงดีเราต้องหาของที่จะช่วยพารุณใช้หยุดต้นไม้ไม่ให้พวกมันเคลื่อนที่ได้จะได้ไม่ต้องสับสนว่าไหมแล้วนางจะได้จำทางได้ไงตามข้ามาเลยได้สิไปกันพารุณเอ้ยรออยู่นี่นะเดี๋ยวข้ากลับมานี่มันป่าแบบไหนกันเนอะขนาดสุขีกับสารียังไม่คุ้นเคยข้าต้องติดอยู่ที่นี่เหรอมาแล้วพารุณเอานี่ขนุนเอาลูกขนุนมาทำไมอ่ะกินไงแล้วระหว่างทางที่เจ้าเดินไปเอาเศษเม็ดนั้นวางไปตามทางเดินยังไงล่ะแล้วทีนี้พอเม็ดขนุนส่งกลิ่นหอมออกมาเจ้าต้นไม้พวกนี้จะได้หยุดเคลื่อนที่สักทีแล้วเศษเม็ดขนุนเหล่านี้ก็จะช่วยให้เจอทางกลับเป็นความคิดที่ดีมากทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วเขาจะหาน้ำอมฤตให้เจอตอนนี้ไม่กลัวหลงทางแล้วล่ะนั่นเพื่อนข้าเองท่านเสนาบดีเพื่อนท่านน่ะไปกระรอกเองเหรอนั่นไม่ใช่กระรอกทั่วไปนะท่านเสนาบดีมันรู้จักทุกซอกทุกมุมของป่าแห่งนี้ดีเลยเจ้าช่วยหน่อยนะท่านเสนาบดีกำลังลำบากนะช่วยนำทางไปหาต้นฝนทองทีเถอะไปเถอะเพื่อนข้าไป
ข้าขอขอบใจท่านมากๆเลยนะข้าจะไม่ลืมที่ท่านให้ความช่วยเหลือข้าด้วยลาก่อนระวังตัวด้วยท่านเสนาบดีสิ่งใดข้าอยากได้ยาพิษน่ะยาพิษใช่ยาพิษขอพิษที่รุนแรงมากพอที่จะทำให้ชายอ่อนแรงเพียงแค่ได้กลิ่นของมันน่ะเจ้าจะเอาไปทำอะไร จะเอาไปทำอะไรน่ะเหรอก็กินเองมั้ง ข้าจะจ่ายให้เจ้า10เท่าของราคาพิษนั่น10เท่าเหรอท่านเป็นใครอย่าถามมากน่าจะดีกว่านะเอายาพิษมาแล้วข้าจะจ่ายเงินให้เจ้าจะถามมากมายไปเพื่ออะไรกันแล้ว อันนี้ในถุงนี้น่ะมีเหรียญทองมากมายข้าหวังว่าเจ้าเองก็คงจะพอใจกับมันนะใช่ไหมล่ะโอ้โหข้าจะมอบยาพิษให้กับท่านที่สามารถทำให้หมดสติเพียงแค่ได้กลิ่นโชยของมันจะถึงขั้นป่วยหากได้สัมผัสหรือว่ากินเข้าไปจะเจ็บปวดทรมานแบบเจียนตายเลยล่ะใช่เลยนั่นแหละที่ข้าตามหาอยู่เอามาเดี๋ยวนี้เลยรอก่อนข้าจะเอามาให้รอเดี๋ยวจงนำพาความเจ็บปวดอนุภาพร้ายแรงคายพิษที่เจ้าต้องการออกมาจงคายออกมาคายฤทธิ์ของเจ้าออกมาปล่อยนางไปอย่าไปขวางนางนางผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนี่ก็เดินมาไกลแล้วนะยังไม่เห็นเนินเขาอะไรเลยเม็ดขนุนก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยอ่ะนั่นมันกลิ่นอะไรแปลกๆโหกลิ่นหอมจริงๆเลยแต่เอ๊ะนั่นไม่ใช่กลิ่นหอมจากขนุนอะไรอ่ะคำว่ากลิ่นมันเหมือนกับกล้วยสุกนะใช่แล้วเขาว่าน้ำอมฤตต้องอยู่ใกล้ๆที่นี่นั่นแหละนั่นไงล่ะนั่นไงเนินเขา
ต้นไม้ที่มีน้ำอมฤตอาจจะอยู่ในนั้นแล้วนี่อะไรกันอีกล่ะเนี่ยเดินเขานี่มีแต่หินก้อนใหญ่ทั้งนั้นเนอะทำยังไงดีคราวนี้นางจะต้องโดนจัดการไม่รอดแน่ทีนี้มหาราณีจะทำอะไรล่ะนางจะรอดชีวิตจากยาพิษนี้ได้เหรอแล้วข้าก็จะได้เป็นมหาราณีจะมีความสุขมากหากนางตายไปได้จริงๆเนี่ยมหาราชจะได้กลับมาราคาดังเดิมและข้าก็จะได้ดูแลมหาราชดังเช่นเคยใช่หรือไม่คนอย่างมานีมาริกาสมควรต้องพบจุดจบแล้วเหรอมัวรออะไรอยู่เล่าชเวตักชี้ทำตามแผนให้เสร็จๆไปเถอะนะยาพิษเอาไปใส่ในอาหารของมหาราชนี้ก็สิ้นเรื่องและลันติกาพูดถูกทุกคนเริ่มถือศีลอดวันนี้และทุกคนจะมาร่วมมื้ออาหารทีเดียวเราจะได้เห็นมหาราณีกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนางก็คราวนี้จากนั้นทุกอย่างก็จะง่ายดายไปเสียหมดแล้วมัวรออะไรกันอยู่เล่าไปเถอะทุกคนรีบทำเรื่องนี้ให้เสร็จไม่อย่างงั้นพวกเราอาจจะต้องเสียใจหากไม่ได้ทำไม่ยังมีโอกาสไปกันเถอะไปจัดการเถอะจะเอาน้ำอมฤตออกมาได้ยังไงจะพังก้อนหินทั้งก้อนได้เหรอข้าไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแน่ข้าเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วจะมีหน้ากลับไปหาเทวีแห่งป่าได้ยังไงไม่ได้ข้าต้องหาวิธีพังก้อนหินนั้นเสียให้ได้เลยนี่หาใช้มีดธรรมดาทั่วไปแต่มันคืออาวุธวิเศษมันสามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกตัดอะไรก็ได้ก็ต้องตัดหินได้ด้วยสิแต่ห้ามใช้ตอนกลางวันเด็ดขาดแปลว่าข้าต้องรอจนกว่าตะวันจะเริ่มคล้อยไปนะสิพอเมฆเริ่มหนาขึ้นบดบังแสงตะวันจนหมดท่านฤาษีบอกเอาไว้มีดใช้ตอนกลางวันไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแสงตะวันแล้วล่ะคำว่ามีดก็ต้องใช้การได้นะไม่มีแสงแดดแล้วนี่ไม่มีทางออกอื่นแล้วล่ะถึงยังไงเขาก็ต้องลองดู